ขอบคุณโอ้ระวังรถนะครับเบอร์26ครับผมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวครับผมผู้สมัครสอบเบอร์26นะครับผมขอบคุณมากครับขายดีไหมขายดีนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณโอ้กำลังเผ็ดเลยเนาะเสียงซีดดังเลยอะแสดงว่าร้านนี้ถึงใจขออนุญาตครับฝากนิดนึงขอนิดนึงนะครับเบอร์26ครับผมนะขอบคุณมากครับอย่านั่งเท้าค้างเหมือนคนคิดมากนะยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไว้นะครับฝากไว้นิดนึงขอบคุณมากครับที่เขานั่งเท้าค้างไม่ใช่หรอกเพราะอะไรเขาคิดอยู่เบอร์26เบอร์26แน่นอนเลยอะไรนี้ขอบคุณครับครับพวกเรามาพร้อมกับฟ้าเข่งครับพ่อแม่พี่น้องจากผู้สมัครส.ส.พรรคพลังไทยสร้างชาติเบอร์26ครับวันนี้ลงพื้นที่นะครับผมนะฮะผมไม่มีรถหาเสียงครับพ่อแม่พี่น้องพรรคผมจนครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่นะครับผมโอ้โหข้าวแกงเยอะแยะเลยเนี่ยน้ำลายไหลขออนุญาตครับขออนุญาตฝากนิดนึงนะครับผมเบอร์26นะครับคุณพี่นะขอบคุณมากครับอันนี้ก็จะเป็นหอยทอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะครับผมนะโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อค้าแม่ขายในตลาดกำลังตั้งร้านขายของกันนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะขายดีไหมอ้าวขายดีขายดีนะครับผมอ้าวเขาขายอันนี้เนี่ยอะไรสลัดตกทองอ๋อเหรออ๋อสลัดอ่ะโอเคนะครับโอเคครับฝากนิดนึงครับผมนะอ้าวเป็นยังไงครับพี่ขายดีไหมครับพอได้นะเรื่อยๆอ้าวโอเคครับเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับนะสู้โอ้โหคุณมองครับครับอะไรครับเนี่ยไข่ห้างหังครับอะไรคือไข่ห้างหังไข่ที่ว่ามันเน่าในหลังโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่ต้องหลบครับไม่ต้องหลบครับไม่ต้องหลบครับไปเรื่อยนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากสวัสดีครับคุณพี่ครับโอ้โหขนมนี่หากินยากกันเลยนะขนมฝักบัวครับนี่แม่ผมเคยทำให้กินตอนผมเป็นเด็กๆโอ้โหใส่ใบเตยด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับอร่อยมากเท่าไรแผ่นเท่าไรเนี่ยชุดละ12บาทครับมี3ชิ้นครับ3ชิ้น12บาทครับขนมฝักบัวถังแตกก็มีถังพึ่งก็มีครับถังพึ่งก็มีนะครับบ้านผมเรียกพิซซ่านะถังแตกเนี่ยนะเออสวัสดีครับโอ้โหนี่เจอแล้วเนี่ยน้ำพริกโอ้โหนี่ตำจนเจออย่างนี้เลยนะครับโอ้โหต้องเป็นพวกหินด้วยนะใช่ทำไมต้องเป็นพวกหินด้วยล่ะเอาเพิ่มความอร่อยแบบโบราณอ๋อคุณพี่ตำไปเลยครับปากเขาด้วยนะเบอร์26นะขอบคุณมากขอบคุณมากครับกำลังขายของเลยไม่อยากจะรบกวนนะเอาหยิบเลยเอาล้างมือหรือยังนะอ๋อไม่ถุงมือโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมเข้าใจพ่อค้าแม่ขายในตลาดนะครับว่าซึ่งผมก็ทราบดีว่าการค้าการขายข้างทางตลาดแผงลอยนี่มันเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงนะครับสวัสดีครับโอ้ขนมเค้กนะใช่ว่าเนี่ยเขาเรียกขนมอะไรพี่เค้กญี่ปุ่นขนมเค้กญี่ปุ่นอ๋อ5บาททุกลูก5บาทอ้าวน่าสนใจนะครับน่าสนใจเอ้าขายดิบขายดีอ้าวสงสัยอะไรก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมผู้สมัครส.ส.นะครับผมผมผู้สมัครส.ส.เบอร์26นะครับฝากด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับลองเลือกดูครับลองดูครับลองดูครับลองดูนะครับผมโหน่าเห็นใจแม่ค้านะครับนี่นะอยู่หน้าเตาเผาเลยนะนะอากาศก็ร้อนๆอย่างนี้นะครับผมเข้าใจดีนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ในตลาดวัดทองเพลงแห่งนี้นะครับการค้าขายแบบนี้ผมคิดว่ามันคือเสน่ห์ของประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องมันต้องมีการลื้อฟื้นหรือว่ามีการดำเนินการอย่างที่ถูกต้องเพราะที่ผ่านมานั้นนะครับพ่อพี่น้องเราถูกเอารัดเอาเปรียบจากทางภาครัฐซึ่งตอนนี้พ่อแม่พี่น้องก็กำลังสับสนกับทางการเมืองที่ยังไม่เป็นธรรมด้านซ้ายก็น่าเบื่อด้านขวาก็ยิ่งน่าเบื่อทำให้ประชาชนนั้นยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนการทำมาหากินก็ลำบากผมไปทุกที่แหละครับพี่น้องพ่อค้าแม่ขายในตลาดก็ต่างบอกว่าขายไม่ดีโดนไล่ที่บ้าง
เอาละครับพ่อพี่น้องครับวันนี้ผมนายทวีสูงหางว่าผู้สมัครส.ส.พรรคพลังไทยสร้างชาติเบอร์26ขันอาสาครับพ่อพี่น้องเข้าไปเป็นกระบอกเสียงเข้าไปเป็นตัวแทนของพ่อพี่น้องไปคานกับอำนาจรัฐไปนำงบประมาณเพื่อมาพัฒนาพื้นที่ของเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะหน้าที่ของส.ส.ตัวเล็กอย่างผมเข้าไปแล้วจะให้ไปบอกว่าไปพลิกดินพลิกฟ้าพัฒนาประเทศชาติผมทำไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดว่ามีส.ส.ตัวเล็กๆเดินมาหาเสียงมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเขาจะสร้างชาติสร้างเมืองพลิกดินพลิกฟ้าเชื่อผมเถอะครับเขาโกหกครับเขาโกหกครับพ่อแม่พี่น้องผมฝากไปด้วยนะครับจากกับผมนายจะมีสูงหวังว่าผู้สมัครส.ส.ฝาเข่งเบอร์ปี่ป้อมมุ้ยปี่ป้อมมุ้ยเบอร์26สวัสดีครับสวัสดีครับปี่ป้อมมุ้ยปี่ป้อมมุ้ยเบอร์26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 ปี่ป้อมมุ้ยปี่ป้อมมุ้ยปี่ป้อมมุ้ย